วัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Midfielder อย่างเป็นทางการนะครับอยู่กับผมเคนดี้รับหน้าที่พิธีกรและดำเนินรายการเช่นเคยนะฮะวันนี้เราจะมารีวิวรองเท้าเป็นสัญชาติไทยแท้ๆแล้วก็รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆนะฮะไม่มีใครไม่รู้จักรองเท้ารุ่นนี้นะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูกันเลย Let's goการสวมใส่รองเท้าฮาร่า F88X1 คู่ดีนะครับต้องบอกเลยว่าใส่ค่อนข้างง่ายมากๆนะฮะตรงนี้ค่อนข้างนุ่มกระชับข้างในนุ่มมากแต่ข้อเสียคือด้วยรูปทรงชุดพื้นที่มันเป็นแบบนี้คล้ายๆแบบเท้าแบบเรียวๆหน่อยนะฮะแล้วก็เวลาใส่ผมเท้าผมเป็นแบบนี้ดูตรงนี้มันจะแผ่ออกมามันจะปลิ้นออกมาด้วยและเวลาเหยียบกับพื้นอ่ะมันก็จะเอียงค่อนข้างที่จะรับน้ำหนักได้ไม่ค่อยดีมากครับพื้นค่อนข้างแข็งปุ่มผมรู้สึกว่าปุ่มมันเตี้ยไปนิดนึงนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันจะวางตำแหน่งปุ่มแปลกๆมันวางยังไงไม่รู้มันรองรับน้ำหนักได้ค่อนข้างที่จะแย่มากๆนะฮะวิ่งไปนานๆอ่ะปวดเท้ามากครับปวดตรงอุ้งเท้าข้างเท้าด้านนอกนิดนึงแต่รู้สึกว่าปวดอีกอย่างคือซอฟมันบางด้วยแหละใช้งานไปนานๆนี่อาจจะเป็นปัญหากับเท้าได้นะฮะคะแนนอยู่ที่6เต็ม10นะครับถือว่าไม่ได้น้อยไปแล้วก็ไม่ได้มากไปนะครับสมกับราคาหลังจากได้สัมผัสบอลกับรองเท้าคู่นี้นะก็รู้สึกเลยว่าด้วยการที่มันไม่ได้บอกว่ามีเทคโนโลยีอะไรบ้างเราไม่สามารถจับจุดได้ว่าอันไหนคือการใช้งานอันนี้ความรู้สึกอันนี้มันมาจากตรงไหนนะฮะหนังมันเป็นผิวเรียบทั้งหมดเลยนะฮะไม่ใช่ซินเนติกด้วยนะฮะเป็นเหมือนหนังแบบ PU อ่ะหนังเทียมอ่ะมีผิวครุขระทั่วตัวรองเท้าเลยนะไม่ได้รู้สึกว่ามันใช้งานปั่นโค้งได้ดีปั่นโค้งนี่ต้องตัดทิ้งไปเลยนะฮะเลี้ยงบอลไม่ค่อยอยู่ท้าเพราะว่ามันไม่ได้มีตัวช่วยในการจับบอลคลึงบอลแล้วก็เวลายิงฟรีคิกก็ต้องใช้แรงนะต้องใช้แรงมากๆคะแนนให้ไป7เต็ม10นะครับถือว่ามากมากกว่าคะแนนการสวมใส่ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะฮะสำหรับ HARA F88X1 คู่นี้นะWe'll be right back.
พูดถึงความทนทานนะครับคุณภาพของรองเท้าคู่นี้ค่อนข้างที่จะต่ำเตะไปสักพักก็รู้สึกว่ามันมีรอยแล้วนะฮะให้ดูนะฮะมีรอยกาวรอยเปิดนะครับเนี่ยถ้าคาดเดานะก็คือ2เดือนอ่ะคู่นี้น่าจะไปละ3อ่ะให้ผมให้สูงสุด3เดือน3เดือนใช้งานทุกวันผมก็น่าจะเต็มที่อ่ะเต็มที่นะครับอย่าไปคาดหวังกับรองเท้าราคา500บาทนะครับแล้วก็ในช่วง3เดือนก็เก็บตังค์ซื้อคู่ใหม่ซะ ถือว่าเป็นคำแนะนำดีจากผมแล้วกันนะครับคะแนนผมเลยให้ประมาณ6เต็ม10ครับเพราะว่าถือว่ามันถั่วๆกับราคาแล้วกันสรุปครับรองเท้าคู่นี้มีทั้งข้อดีนิดนึงนะครับแต่ข้อเสียค่อนข้างที่จะไม่ตอบโจทย์สำหรับผู้ที่จะใช้งานอย่างจริงจังใช้งานนานนะครับเพราะว่ารองเท้าคู่นี้ความทนทานอยู่ในเกณฑ์ต่ำนิดนึงใช้งานได้ไม่นานมากนะครับเน้นเล่นจริงๆใช้เพื่อเล่นไม่ได้จริงจังหรือไปแข่งขันนี่ผมว่าต้องมองข้ามเลยและอย่างคือความปลอดภัยนะครับใช้งานเป็นนานๆเนี่ยผู้ใหญ่ต้องระวังเลยนะครับเพราะว่าพื้นมันแข็งมากๆอาจจะเป็นปัญหากับเท้าในอนาคตได้นะฮะสำหรับเด็กก็ยังถือว่าใช้งานได้อยู่นะครับแต่ข้อดีก็มีอยู่คือมันนุ่มข้างในมันมีผ้าหลายชั้นอยู่นะครับนุ่มใส่สบายนะครับเหมาะสำหรับเด็กมากกว่าครับผมแนะนำเป็นเด็กนะครับเป็นเด็กที่เพิ่งจะมีรองเท้าคู่แรกผมว่ารองเท้าคู่นี้ก็ตอบโจทย์อยู่ครับหรือรุ่นอื่นในยี่ห้อนี้ก็มีนะเยอะแยะนะไปหาดูในช็อปได้สบายมากนะครับถ้าใครสนใจรองเท้าคู่นี้ก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook Hala Sport Thailand นะครับมีทั้ง Facebook มีทั้ง Shopee Lazada ก็สามารถไปศึกษาดูเอานะครับว่าเราสนใจหรือเปล่านะครับถ้าคลิปนี้เป็นหนึ่งในตัวช่วยให้คุณตัดสินใจซื้อรองเท้าผมก็ดีใจมากๆนะครับก่อนจะจากกันครับ Special Thanks ครับขอบคุณรองเท้าจากน้องแซคนะครับรุ่นน้องที่โรงเรียนเก่าผมนะครับผมเคยบอกแล้วครับว่าเขามีรองเท้ายี่ห้อ Hala อย่างนี้2รุ่นเดี๋ยวผมก็จะเอาคู่นี้ไปคืนเขาแล้วก็เอาอีกคู่มารีวิวฮะยังไงก็รอติดตามครับรองเท้าเกรดดีๆสัญชาติไทยนะฮะราคาประหยัดโคตรโคตรโคตรถูกนะฮะก็รอติดตามดูรุ่นต่อไปนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็สามารถติดตามรายการ Midfield ได้ทางช่อง The Legacy Studio ทาง YouTube Channel และ Facebook Channel นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันอาทิตย์หน้าสวัสดีครับ